ยืนพื้นกันที่ความเร็วประมาณ90ความเร็วประมาณ90 90วันนี้เราจะไปกระบี่ไปวีกันนะฮะแฟนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่พวกของกันด้วยใครกล้านะมีถือว่าเป็นที่พิงหลังเลยนะฮะเราจะไปกับเจ้าตัว Triumph 1200และ Lipo นะเมื่อวานได้ลองขี่แล้วก็ทดสอบระบบช่วงล่างแล้วมันเป็นช่วงล่างไฟฟ้าที่มีการปรับขึ้นปรับลงได้อัตโนมัติด้วยฮะเจ๋งมากเลยนะถ้าปรับแบบนุ่มมันก็จะค่อยๆยวบลงถ้าเกิดปรับแบบแข็งมันก็จะค่อยสูงขึ้นด้วยนะฮะแล้วจะไปกับกลุ่ม Triumph ภูเก็ตนะฮะยืนพื้นกันที่ความเร็วประมาณ90ตอนนี้เขาก็รออยู่ที่ปั๊มปตท.บ้านพรแล้ว Let's goไปใบวิกเหรอครับครับผมวิกนะใช่ครับโอ้จำไม่ได้อ๋อจำได้แล้วยุ่งใช่ไทยอ้ําเขาให้รถมาขี่รีวิวครับพี่ยังไม่เคยขี่รถแบบ Adventure 100% ครับอันนี้มันคือ Adventure 100% เนาะมันนิ่มมากฮะอาทิตย์หน้า BM เขาบอกว่าให้ไปลอง GSA วันนี้ลองฟิลนี้ก่อนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปลอง GSA ว่าฟิลมันต่างแค่ไหนอันนี้กลุ่มไทอัมเขาออกไปก่อนแล้วเขายืนพื้น90 100นึงอ่ะผมแบบผมหลับแน่ๆผมก็เลยบอกเขาไปก่อนเดี๋ยวผมขี่ตามผมยืนพื้นก็4 104 103นะขึ้นบนถ้า104 105นี่ยังแบบพอหายง่วงนะฮะ90 100นี่ผมหลับไม่ไหวจริงครับหลับเวลาไปกับเขาผมก็วิ่งไปก่อนถ้าใครขี่ช้าก็ขี่ไปเดี๋ยวผมไปรอข้างไม่งั้นผมง่วงสวัสดีครับจากนี้ก็จะเป็นภารกิจไล่ตามกลุ่มไทอัมที่ล่วงหน้าเราไปก่อนแล้วนะฮะออกมาปุ๊บก็เอาละครึ้มๆอย่านะอย่าตกนะไม่นะไม่รอดนะเปียกครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดเรนได้เลยนะฮะจะบอกว่าขี่ในโหมดเรนได้ดีพอสมควรเลยนะผมกล้าเทโค้งมากพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ลองสัตว์ทางตรงยาวๆดูอยากรู้ว่าสั่นหรือเปล่าก็ไม่สั่นเลยนะจนเรามาตามเจอพวกกลุ่มไทอันที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วที่ปั๊มปตท.ก่อนเข้าตัวพังงานะฮะจากนั้นก็เรามุ่งหน้าสู่กระบี่ด้วยกันนะฮะเราก็จะเกาะกลุ่มกันไปมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมากันเยอะเลยนะฮะผู้หญิงก็มีประมาณ 4-5 คนได้นี่ก็เราก็ขออนุญาตที่จะขี่นำไปก่อนนะครับเพราะว่าเขายืนพื้นกัน90 100อ่ะเรารู้สึกว่าเราน่าจะขี่ในย่านความเร็วนี้ไม่ไหวก็ต้องขออนุญาตล่วงหน้าไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมไปรอที่ปั๊มปตท.อ่าวลึกนะฮะไปแล้วอยากจะบอกว่าช่วงโค้งด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดใครติดตามดูคลิปผมบ่อยจะรู้ว่าโค้งซ้ายด้านหน้าจะเป็นโค้งขึ้นสะพานมันจะเป็นบั๊มหน่อยนึงนะฮะปรากฏว่าช่วงล่างของไทอัมเนี่ยไม่รู้สึกตัวกระโดดหรือตัวบัมเลยฮะเนี่ยตรงช่วงนี้ฮะคนนั่งหรือแฟนที่นั่งซ้อนมาด้วยเนี่ยบอกว่านิ่มมากช่วงล่างคอมฟอร์ตของตัวไทอัมเนี่ยให้ความรู้สึกแบบโอ้ฟิลดีมากเลยผมรู้สึกแบบประทับใจมากเลยเขาบอกรู้สึกแบบอ๋อที่เขาบอกว่าช่วงล่างนิ่มๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวมีโอกาสได้ลอง GSA จะลองมาดูให้ฟังว่ามันต่างกันแค่ไหนนะเวลาเข้าโค้งก็รู้สึกรถนิ่งครับผมซิ่งเหมือนเวลาผมขี่รถสปอร์ตเลยผมเขารู้สึกว่าฟิลควบคุมง่ายไม่ได้ขี่ยากอย่างที่แบบกลัวเลยนะสำหรับรถ Adventure 100% ตัวนี้นะฮะเราก็เดินทางสู่ปตท.อ่าวลึกเพื่อที่จะไปเจอกลุ่มสุราที่มารออยู่ตรงนั้นนะฮะเราก็เจอพี่ๆฮาเล่ในระหว่างทางว่านะพี่ก็ให้ทางไปก่อนแล้วก็ทักทายกันบ้างนะขอบคุณนะฮะเวลาแซงพี่เขาก็ขออนุญาตแซงอาหารนะครับพี่เขาก็อุตส่าห์ชิดขวาหลบให้แล้วก็แซงพี่เขาแล้วก็ทักทายหน่อยนะขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณครับมุ่งหน้าสู่ปตท.อ่าวลึกที่ปตท.อ่าวลึกแล้วนะฮะเราก็จะมารอ
อยู่อีกชุดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดที่มาจากสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นไงครับก็สวัสดีครับครับผมเป็นครับเจอฝนบ้างไหมครับอ๋อไม่เจอเลยครับไม่เจอฮะนี่ชุดนี้ผมมาจากภูเก็ตนะฮะเราก็ลุยฝนมา2จุดนะฮะนี่ก็เป็น Tiger XRT แล้วก็ Tiger 1002 Explorer นะครับผมนี่มาเต็มมากฮะเดี๋ยวเราจะไปกระบี่ไว้วิกด้วยกันนี่น้องเจก็มาก่อนแล้วขอบคุณมากครับเจโอ้สุดยอดมากเย็นๆเลยมาเลยฮะ Red Bull จัดไปชื่นใจจริงๆเย็นๆงั้นน้องเจวันนี้เราไปกันกี่คันครับผมเรามีจากทีมสุราษฎร์มา2ครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปอีก1แล้วก็เดี๋ยวที่ออกจากศูนย์มาประมาณ10กว่าคันจากนี้เราจะไปกินข้าวกันก่อนใช่ครับเดี๋ยวไปกินข้าวในเมืองโอเคชุดนั้นมาแล้วนะฮะออกจากปตท.อ่าวลึกเราก็มุ่งหน้าสู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแหละไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าผมเรียกผิดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่โรงแรม B2 กระบี่นะฮะแล้วก็ค่อยไปอ่าวนางใบวีกันคืนนี้นะฮะการควบคุมรถทำได้ดีเลยนะฮะมีครูซคอนโทรลผมนั่งอย่างสบายแล้วก็ขอบอกว่ามันชิลมากกำลังเครื่องก็เหลือๆเลยนะฮะเตี๋ยวเรือสุโขทัยบายคุณจันแล้วนะครับเพิ่งจอดรถนะฮะคนจริงๆคนอื่นเขาก็ไปจอดข้างในเต็มไปหมดแต่ว่าเราจะจอดข้างนอกเพราะว่าเราอยากได้ป้ายนี้นะเราก็จะถ่ายรูปกันก่อนเป็นไงบ้างนั่งรถมาสนุกไหมวันนี้เอาสกูปี้มาฮะฟีโน่เอาฟีโน่ฮะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะว่ามาถึงแล้วฮะระวังรถนะคะร้านร่มรื่นฮะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่โรงแรมนะฮะเดี๋ยวไว้ต่อคลิป2นะจ๊ะ